มีความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจไซเบอร์นะคะมีการจับกลุ่มกลุ่มของผู้ที่เปิดเว็บไซต์บ่อนการพนันอย่างมาเก๊า888นะคะซึ่งทางด้านของตำรวจไซเบอร์ก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะมีการรายงานตัวเพิ่มเติมพร้อมกันกับเตรียมที่จะตรวจค้นเพิ่มเติมอีกหลายจุดด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอทนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผบ.สอทนะคะรวมถึงผบ.ก.สอท1แล้วก็ตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเปิดยุทธการหมาเก๊า888โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า2ชั่วโมงนะคะซึ่งทางด้านหลังจากที่ประชุมเสร็จพลตำรวจโทวรวัฒน์ก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการเข้าตรวจค้นเมื่อวันก่อนรวมถึงซักถามการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและหลังจากนี้นะคะจะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมอีกหลายจุดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้แน่นหนามากยิ่งขึ้นป้องกันผู้ต้องหาต่อสู้คดีโดยจะดำเนินการไปตามขั้นตอนอีกหลาย EP ตำรวจจะพยายามทุกทางแม้ตัวผู้ต้องหาจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันผู้ต้องหาให้มามอบตัวหากอยู่ต่างประเทศก็สามารถดำเนินการออกหมายจับได้พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าตำรวจไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลบหนีเพราะตั้งแต่ดิวอริสราโพสต์เรื่องนี้กลุ่มผู้ต้องหาก็มีความเคลื่อนไหวหลบหนีทันทีไปฟังเสียงผู้บัญชาการสอทกันค่ะวันนี้ก็เป็นการที่เป็นการประชุมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสามารถที่จะขยายผลให้ถึงผู้ต้องหาและรวมทั้งทรัพย์สินด้วยนะครับหายแค่ไหนจริงๆจริงๆข้อมูลส่วนหนึ่งต้องขอบคุณคุณดิวด้วยนะที่ประสานข้อมูลมาร่วมกันนะครับก็อยากจะฝากขอบคุณไปด้วยนะครับยังไงสิ่งที่ได้มาข้อมูลที่ได้มาเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดวันนี้ก็เป็นการที่เป็นการประชุมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะหาพยานเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้แล้วหุ้นส่วนอีกคนขณะนี้นะคะทั้งสองคนอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งก็เดินทางไปพักผ่อนอยู่แล้วแต่ล่าสุดค่ะในไมล์ส่งคนมาประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่10กุมภาพันธ์นี้แต่ยังไม่ประสานมาด้วยตนเองอย่างเป็นทางการส่วนอีก4บอนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการนี้ว่ามีส่วนเชื่อมโยงหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีความเกี่ยวพันกันแต่เรื่องเส้นทางการเงินยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอผลการตรวจสอบจากธนาคารส่วนเรื่องหมายจับขณะนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่ามีใครบ้างขอให้อยู่ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในการดำเนินการเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์ใหญ่เลยนะคะหมาเก๊า888ใช่ค่ะก็จริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายเว็บไซต์นะคะที่มีการไปออกหมายจับนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดนะคะก็มีการไปจับกลุ่มอีก1คนนะคะก็คือนายณัฐพงษ์ราชินลาหรือว่าซิโก้อายุ28ปีผู้ต้องหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายประกาศโฆษณาเชิญชวนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและยังมีอีก1ข้อหาคือร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดานะคะทางพนักงานสอบสวนก็มีการนำตัวนายซิโก้เนี่ยมายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรกศาลอาญาเป็นเวลา12วันซึ่งนายซิโก้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับผู้ต้องหารายอื่นรวม13คนนะคะซึ่งจากมูลเหตุในการจับกุมในครั้งนี้ก็มาจากว่ามีผู้ร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์พบเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีการชักชวนเล่นพนันในรูปแบบต่างๆค่ะเขาก็เลยมีการส่งสายลับนะคะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีการเล่นพนันโอนเงินอะไรกันแบบนี้จนเขาสามารถไปสืบทราบไปถึงเจ้าของบัญชีนะคะที่มีการรับแล้วก็โอนเงินให้กับสมาชิกนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการออกหมายเรียกพยานเอกสารไปถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจนได้ข้อมูลและนำไปสู่การออกหมายจับซิโก้กับพวกรวม13คนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหามีการหลบหนีไปนะคะแต่ทีนี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่าพบว่านายณัฐพงษ์หรือว่าซิโก้เนี่ยหลบหนี
ไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตำรวจก็เลยตามไปจับกุมตัวได้นะคะแล้วก็นำส่งขึ้นศาลนี่แหละค่ะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ได้เปิดใจในซิโก้ในช่วงที่จับกุมด้วยนะคะซิโก้ครับนอนหลับไหมเมื่อคืนซิโก้ครับอยากบอกอะไรนอนแล้วไหมอยากพูดอะไรซิโก้888เนี่ยเราได้ทำจริงไหมหรือว่ามีคนมาจ้างเราก็ให้เป็นบัญชีม้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงไหมครับจำที่เราแจ้งไปเห็นบอกว่าไบร์ทเนี่ยมีการติดต่อกับซิโก้นี่จริงไหมคะอยากพูดอะไรไหมครับซิโก้ที่บอกว่าเรารับโอนเงินเนี่ยซิโก้เป็นคนทำหรือเปล่าซิโก้ฮะเราได้ซิโก้ใครโอนมาเราไม่รู้เลยหรอคะว่าใครโอนมาเข้าบัญชีเราทำมากี่ปีแล้วซิโก้ผมไม่ได้ทำ 100% ครับไม่ได้ทำ 100% แสดงว่ามีการเอาบัญชีซิโก้ไปใช้ถูกไหมคะเปล่าครับผมเป็นนักพนันครับผมเล่นเองครับเล่นเองเล่นเองเล่นทีงเยอะไหมจ๊ะหลักหมื่นหลักแสนนี่แหละหลักหมื่นหลักแสนเล่นมานานยังจ๊ะเล่นมานานยังจ๊ะซิโก้ตั้งแต่เรียนจบเรียนจบเลยหลายปียัง5ปีได้ไหมอยากบอกอะไรคนเล่นพนันไหมคะไม่เลิกครับไม่เลิกก็ยังเป็นแบบนี้ครับอยากชี้แจงอะไรไหมแต่ว่ากับ4บอใบไม้นี่เราไม่ได้รู้จักใช่ไหมเนี่ยค่ะก็คือให้การปฏิเสธกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็จริงๆก็คือให้การปฏิเสธกับทางตำรวจด้วยตลอดข้อกล่าวหาเลยค่ะคือทางตำรวจเองก็ต้องมีการสอบสวนพยานอีก10ปากนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาผลตรวจพิสูจน์ของกลางมารอนะคะรวมถึงตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือประวัติอาชญากรด้วยถึงจะนำตัวไปฝากศาลขังได้เนี่ยนะคะซึ่งต่อมาค่ะผู้ต้องหาก็ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วนะคะมีคำสั่งให้ยกคำร้องและต่อมาทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงคุมตัวซิโก้รวมถึงผู้ต้องหาคนอื่นเนี่ยนะคะไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนะคะ